ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับกำลังพาทุกคนออกมานอกสถานที่ในช่วงตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยคงไม่พ้นที่จะไปสำรวจในสองสถานที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่พวกเราได้ตามหากันในช่วงเวลานี้นะครับก็คือมันเป็นสิ่งลี้ลับอยู่ระหว่างมิติที่3ครึ่งหรือมิติที่4เนี่ยความลี้ลับที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ปนกับศิลปศาสตร์มันจะมีอยู่สองสถานที่ที่กัปตันคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับกลุ่มอีลิตกลุ่มชนชั้นปกครองโลกเมื่อในอดีตนะครับที่ผ่านมามันจะมีสิ่งปลูกสร้างหรือว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความใหญ่โตนะครับใช้ทุนมหาศาลเพื่อกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนธรรมดาไม่สามารถที่จะทำได้จะต้องเป็นคนที่มีอำนาจเงินคนที่สามารถที่จะกระทำโดยที่ไม่เกรงตัวต่อกฎหมายจะเป็นสถานที่ที่ว่ามันได้ถูกปลูกสร้างไปแล้วแต่ว่ามันผิดกฎหมายทุกคนมันก็เลยถูกปิดไปสถานที่ตรงนี้เนี่ยกับอีกที่หนึ่งก็คือเหมืองล้างนะครับที่ อายุไม่ต่ำกว่า150ปีเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเกี่ยวพันกับอารยธรรมของยุโรปเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยแล้วก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับการใช้แรงงานแน่นอนนะครับผมก็จะพาทุกคนแบบไปดูกันว่าสถานที่เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกทิ้งเอาไว้หรือว่าพลังงานต่างๆที่กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมาใช้พื้นที่แล้วมันยังหลงเหลือหรือว่ามีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ในสถานที่เหล่านั้นหรือไม่นะครับในช่วงตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับศิลปศาสตร์ด้วยนะทุกคนมันไม่ได้ขึ้นกับวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวดังนั้นเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนครับว่ามันจะสามารถที่จะเข้าไปสำรวจกันตอนนี้ได้ไหมตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ4ทุ่มแล้วตอนแรกผมกะว่าจะไลฟ์สดนะทุกคนแต่ว่ากลัวว่าสัญญาณมันจะไม่ดีนะก็เลยบันทึกเป็นวิดีโอให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูดีกว่าในช่วงจังหวะที่ผมเตรียมอุปกรณ์เนี่ยก็จะบันทึกภาพไปด้วยนะทุกคนก็ขอพกอุปกรณ์ไปด้วยนะครับ
ราะว่ามันมืดจริงๆด้วยมืดแบบว่าวังเวงสุดๆอ่ะหัวว่าเรื่องอุปกรณ์ไฟฉายอะไรต่างๆมันจะไม่เพียงพอนะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันดูรกร้างมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะทุกคน
มันสุดๆเลยทุกคนความวังเวงนี่เต็ม10ทุกคนขอเช็คกล้องในช่วงตอนกลางวันผมคิดว่าน่าจะมีคนมาเที่ยวบ้างแหละเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันดูเรียบเตียนนะฮะเรียบเตียนอย่างนี้แต่กลางคืนคนละเรื่องกันเลยทุกคนคลิปนี้อาจจะปล่อยแบบไม่มีตัดต่อเลยนะทุกคนนะว่าค่าก่อสร้างที่เนี่ยเป็น10ล้านอาจจะ100ล้านด้วยซ้ำดูคอนกรีตขนาดผ่านมาเป็น10ปีแล้วไม่มีคนดูแลมันยังแบบยังคงสภาพฮัลโหลมีลมเย็นๆพัดมาเฉยเลยทุกคนจากข้างหลังหลังพิงกำแพงไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บรู้สึกมันเหมือนกับมีอะไรเข้ามาใกล้อ่ะ
มันระแวงหลังตลอดเลยทุกคนมันเหมือนได้ยินเสียงไม่เสียงมันปะปนเปกันไปหมดอ่ะมันไม่ใช่แค่เสียงเดินเสียงมันมีอะไรเคลื่อนอยู่ข้างหลังอ่ะมันทำให้รู้สึกระแวงหลังการมาตัดถางพื้นที่แถวนี้อีกแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่ามาทำอะไรนะครับมันมีสถานที่ที่เป็นอุโมงค์เป็นใต้ดินเป็นทางลับลงใต้ดินในเกาะสมุยอยู่มากมายนะทุกคนซึ่งบางสถานที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปได้บางสถานที่เข้าไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันก็ไปตรงกับทฤษฎีของกลุ่มพวกอิลูมินาตินะครับของกลุ่มพวกที่เรียกว่าเอเลียนเผ่าพันธุ์เรทิเลียนหรือดราโกเนียนต่างๆเขาจะอาศัยอยู่บริเวณใต้ดินเป็นระยะเวลาหลายพันปีมาแล้วแล้วก็แอบปกครองพวกเราอยู่โดยที่ไม่ให้พวกเรานั้นละแค่ระคายหรือรับรู้นี่ขนาดปกปิดอย่างดีแล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะรับรู้หรือว่ามีข้อมูลออกมาให้ได้รู้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเขาอยู่ทุกที่นะทุกคนพลังงานของพวกเขาเนี่ยสามารถทำให้ก่อกำเนิดนะครับเป็นทั้งหลักฟิสิกส์นะครับวิทยาศาสตร์แล้วก็ก่อกำเนิดเป็นไสยศาสตร์ด้วยนะครับทุกคนมันสามารถทำได้ขนาดนั้นหรือเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจจิตวิญญาณต่างๆที่เขาสามารถทำให้เรานั้นเจอนั้นเห็นจนสร้างความเชื่อฝังรากลึกให้กับพวกเราเนี่ยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเลยโดยพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแกะมันออกหรือเปลี่ยนแนวความคิดไปได้นะครับมันฟังดูแล้วมันเหนือจินตนาการทุกคนมันเหมือนกับเป็นหนังไซไฟอ่ะแต่เพื่อนๆทุกคนฟังแล้วก็คิดว่าดูหนังก็แล้วกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเชื่อนะครับไม่จำเป็นเลยผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเชื่อตามสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยรับทราบข้อมูลไว้เพียงเท่านี้พอและสถานที่ที่ผมพาทุกคนมาดูเนี่ยในแต่ละสถานที่เนี่ยผมก็แอบลุ้นนะครับว่าจะเจอสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นร่องรอยหรือว่าเจอตัวเป็นๆซึ่งถ้าเรามีความกลัวหวาดกลัวกับสิ่งพวกนี้เนี่ยพวกเขาก็จะมีพละกำลังอำนาจนะครับที่จะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทำให้เรามีอันเป็นไปยังไงก็ได้แต่ตราบใดที่เราไม่กลัวเราไม่ได้
มีจิตที่มีความหวาดกลัวอะไรออกมาเป็นจิตที่มีความสุขความแข็งแกร่งพวกเขาจะไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกเราได้ก็อยากจะให้ทุกคนรับทราบข้อมูลไว้แล้วก็ทำลายความกลัวของตัวเองให้หมดสิ้นซากไปนะครับทุกคนทางเดินตรงนี้เนี่ยปกติมันก็จะลกๆหน่อยแต่ตอนนี้โดนถางมาหมดแล้วผมต้องอะเลิร์ตอยู่ตลอดเวลานะทุกคนนะไม่ใช่เพราะความกลัวนะครับเป็นเพราะว่าเราจะได้รับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทันท่วงทีมันเป็นทำเลที่ดีเลยแหละทำเลทองแล้วทุกคนหากมันถูกกฎหมายนะผมคิดว่าตรงนี้มันก็จะโด่งดังแล้วก็กลายเป็นแหล่งทำกินได้อย่างดีเลยแต่ว่ามันดันไม่ถูกต้องนะทุกคนและเมื่อไม่ถูกต้องเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็มีเพียงคนกลุ่มเล็กๆเพียงกลุ่มเดียวหรืออาจจะเป็นองค์กรที่ผมได้กล่าวถึงทั้งหมดก็เป็นได้แต่สิ่งที่พวกเราจะได้ผลประโยชน์จากมันจากรัฐบาลที่จะได้ผลประโยชน์จากมันเพื่อนำมาเป็นสิ่งที่จะมอบให้กับประชาชนต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะทุกคนพวกเขาก็จะใช้เครื่องมือตรงนี้แหละทำให้ปกครองพวกเราได้มากขึ้นอีกก็คือการมีเงินใช้เงินตราผมได้ยินมันเสียงเดินทุกคนเลยครับโอเคครับเพื่อนๆทุกคนผมคิดว่าผมใช้เวลากับสถานที่ตรงนี้มาพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับไปที่รถยิ่งอยู่ตรงนี้นานเนี่ยมันจะยิ่งเป็นจุดเป้าสายตานะครับเพราะว่าแสงไฟมันจะมองได้จากระยะไกลเพราะพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดมันมืดการที่จะต่อสู้กับสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมเป็น10เท่านะทุกคนไม่ใช่แค่ระมัดระวังนิดหน่อยนะครับไม่ได้นะครับ
ก็จะเป็นสถานที่อันซีนแห่งหนึ่งเลยนะครับสถานที่ตรงนี้ที่มีไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวการผจญภัยนะจะเข้ามาสำรวจพื้นที่ใช้พื้นที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยอยู่น่าจะมากพอสมควรแล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับภารกิจที่ผมพาทุกคนเนี่ยมาชมกันนะครับในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับแล้วก็กดติดตามเอาไว้แล้วกดให้กำลังใจส่วนสถานที่อื่นๆเนี่ยที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันอีกก็เร็วๆนี้นะครับเป็นแผ่นเหล็กสังกะสีเป็นสังกะสีที่ถูกเผานะทุกคนมีลักษณะของทหารตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเนี่ยเต็มเลยติดอยู่ลักษณะเหมือนของเล่นเด็กอะมันทำให้นึกถึงโอ้อุปกรณ์ที่เด็กเล่นนะครับแล้วทำไมมันมาตกอยู่แถวนี้แล้วข่าวทั้งหมดที่ได้รับฟังข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้บริสุทธิ์อยู่ในนั้นด้วยนะก็คือไอ้พวกเจ้าเอเลี่ยนพวกนี้เนี่ยมันจะนิยมกินเลือดของเด็กนะครับหรือว่ากินเนื้อเด็กผู้บริสุทธิ์นั่นเองที่มี DNA ของมนุษย์เป็นอาหารด้วยกินความกลัวจากเลือดกินเลือดจากผู้ที่มีความกลัวนั้นเป็นอาหารจึงมีข่าวไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวปลอมข่าวจริงข่าวลวงอะไรก็แล้วแต่ทุกคนว่ามีเด็กสูญหายในแต่ละปีเนี่ยนับล้านคนหรือถูกนำไปเป็นอาหารเนี่ยจำนวนมหาศาลและมีของเล่นเด็กซึ่งมันมาตกอยู่ในนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าใครพาลูกมาเที่ยวแล้วก็ทำมันตกไว้ที่นี่มันไม่สมเหตุสมผลทุกคนสัญลักษณ์ของพวกมันเนี่ยมันจะมีอยู่ทั่วทุกผลทุกแห่งนะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ของพวกนั้นสัตว์เลื้อยคลานไง
ได้ยินเสียงอะไรเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เฮ้ยจำไว้ทุกคนมันจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ที่ทำให้เรากลัวถ้าเราไม่กลัวเราสู้กลับเราจะชนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปปิดคลิปในรถนะต้องมานั่งต้องไปนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆข้างนอกตรงนี้ระมัดระวังตัวไม่ไหวขออภัยนะผมต้องสายไฟไฟรอบๆจริงๆเพราะว่าเสียงมันอยู่รอบตัวจริงๆทุกคนเดี๋ยวสภาพรถก่อนเราอาจจะโดนพวกมันกลั่นแกล้งก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ระมัดระวังนะทุกคนนะว่าดูผมเนี่ยเพื่อความบันเทิงนะทุกคนนะเหมือนดูหนังสายไฟเล่นเอาเหงื่อแตกอยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าบรรยากาศแบบตึงเครียดมากเลยนะครับต้อง alert อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าหวาดระแวงนะครับกับเสียงนะครับความมืดรอบตัวเนี่ยมันจะทำให้จินตนาการหรือว่าความคิดของเราเนี่ยไปในแนวทางลบให้จงได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราโดนผูกฝังมาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับความน่ากลัวต่างๆเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่คู่กับมนุษย์มาเป็นนับพันๆปี
ที่ก็เป็นได้ทุกคนซึ่งมันถูกปลูกฝังมาเข้าไปจนถึงระเบียนเอของเราความรู้สึกมีความกลัวเป็นที่ตั้งเลยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาสำรวจพร้อมกับกัปตันครับแล้วก็ทำลายความกลัวทั้งหมดไปด้วยกันจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปพักผ่อนละพรุ่งนี้ต้องทำงานนะครับก็ขอให้สนุกกับคลิปของกัปตันนะครับมีคอมเมนต์สงสัยอะไรยังไงก็พิมพ์มาใต้คลิปนะครับมาให้กำลังใจกันนะครับมาแนะนำนะครับในส่วนที่ควรจะทำในอนาคตต่อไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแตก